สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้นะคะนุ่นจะมาทำเครปค่ะเครปแบบทั่วไปเนี่ยหลายๆคนก็คงจะเคยทานค่ะที่เป็นเครปเค้กที่เป็นชั้นๆแล้วก็ระหว่างชั้นมีวิปครีมค่ะแต่วันนี้นุ่นจะเปลี่ยนรูปแบบค่ะนำเครปนั้นทำมาเป็นสปาเกตตี้ค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่าทำอย่างไรไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของเครปสปาเกตตี้นะคะประกอบด้วยส่วนแรกค่ะเป็นส่วนของเครปค่ะก็จะมีไข่ไก่แป้งสาลีอเนกประสงค์นมข้นจืดนมสดรสจืดน้ำเปล่าน้ำมันน้ำตาลทรายกลิ่นวานิลาและเกลือค่ะเราไปดูส่วนผสมส่วนที่2กันเลยค่ะส่วนผสมส่วนที่2นะคะประกอบด้วยวิปครีมค่ะอันนี้ตีตั้งยอดไปแล้วเรียบร้อยนะคะสตรอเบอรี่ไวท์ช็อกโกแลตน้ำตาลทรายและเกลือค่ะสำหรับอัตราส่วนทั้งหมดนี้นะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ตอนนี้เราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำตัวเครปสปาเกตตี้กันเลยนะคะเริ่มจากค่ะเราจะทำซอสก่อนค่ะเพราะว่าซอสเดี๋ยวจะต้องใช้ระยะเวลาในการเคี่ยวสักนิดนึงค่ะเริ่มจากวันนี้ค่ะนุ่นใช้สตรอเบอรี่สดนะคะหรือใครจะใช้สตรอเบอรี่แช่แข็งก็ได้ถ้าใช้แช่แข็งนะคะก็เอาแช่แข็งอะค่ะทั้งแข็งๆเลยผสมน้ำตาลผสมเกลือตั้งไฟเลยค่ะถ้าเป็นสตรอเบอรี่สดอย่างนี้ก็หั่นให้เล็กๆหน่อยนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็เกลือค่ะตัดรสสักนิดหน่อยคนให้เข้ากันอย่าใช้ไฟแรงนะคะเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยเราไม่มีน้ำเลยค่ะเราตั้งไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวตัวน้ำตาลของเราอะค่ะจะไหม้ซะก่อนโอเคเดี๋ยวนุ่นจะตั้งไปเรื่อยๆนะคะจนส่วนผสมนะคะค่อยๆนิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีน้ำออกมาค่ะแล้วก็เดือดนะคะเดี๋ยวนุ่นจะตั้งไปก่อนแล้วเดี๋ยวเดือดแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะตอนนี้นะคะตัวซอสสตรอเบอรี่ของเรานะคะก็เดือดค่ะพอเดือดแล้วนะคะเราก็เอาถ้าเป็นสตรอเบอรี่สดนะคะเอาไม้พายค่ะบีบีบีเขาหน่อยเล็กน้อยนะคะให้สตรอเบอรี่เขานะคะนิ่มแล้วก็เละหน่อยค่ะแต่ว่าไม่ต้องบีเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เอาไปปั่นอยู่ดีค่ะถ้าใครใช้สตรอเบอรี่แช่แข็งก็ตัวนั้นเขาจะเละเร็วค่ะเปื่อยเร็วเลยนะคะตัวนี้พอเดือดแล้วนะคะเราจะปล่อยให้เขาเดือดต่ออีกประมาณ5นาทีนะคะเดี๋ยวนุ่นจะปล่อยให้เขาเดือดต่อ5นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาปั่นค่ะแล้วก็เอามาใช้กันค่ะตอนนี้นะคะตัวซอสสตรอเบอรี่ของเรานะคะนุ่นก็ปล่อยจนเดือดครบ5นาทีแล้วนะคะลักษณะเขาก็จะข้นๆแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ยังมีเนื้อสตรอเบอรี่อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาปั่นค่ะให้เขาละเอียดสักหน่อยนะก็ใครจะใช้ทั้งอย่างนี้เลยก็ได้หรือว่าใครจะปั่นก็ได้นะคะตัวซอสนะคะก็จะข้นๆแบบนี้นะคะเราก็ใส่ลงไปเลยโอเคแล้วเราก็ปั่นเลยค่ะถ้าชอบละเอียดมากก็ปั่นไปนานๆแต่ถ้าไม่ต้องการให้มันละเอียดมากมายก็นิดเดียวก็พอค่ะโอเคประมาณนี้นะคะมันก็จะเอาใส่ถ้วยไว้ตัวนี้นะคะสามารถเอาไปจิ้มขนมปังก็ได้นะคะเป็นแยมแบบโฮมเมดก็ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เราไม่ได้มีตัวสารเสริมอะไรเลยเป็นแค่สตรอเบอรี่แล้วก็น้ำตาลเองโอเคได้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราไปประกอบเป็นสปาเกตตี้กันค่ะระหว่างที่เรารอตัวซอสนะคะให้เย็นนะคะที่เราทำไปแล้วเนาะเราจะมาทำตัวเค้กกันค่ะเริ่มจากนะคะก็เอาไข่ค่ะทั้งฟองนะคะใส่ชามไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากันเค้กอันนี้ไม่ยากค่ะก็คือใส่ทุกอย่างรวมกันต่อไปนะคะใส่น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายใส่เกลือคือใครจะใส่อะไรก่อนหลังก็ได้ค่ะที่เป็นน้ำใส่ลงไปได้หมดเลยนมสดค่ะแล้วก็น้ำเปล่าตามด้วยนมข้นจืดค่ะ
แล้วก็กลิ่นวานิลาและน้ำมันพืชค่ะอันนี้นุ้ยใช้น้ำมันคาโนล่านะคะใครจะใช้น้ำมันข้าวโพดน้ำมันลำข้าวก็ได้ค่ะแต่อย่าใช้น้ำมันปาล์มเนาะอย่าใช้โอเคเสร็จแล้วเราจะใส่ของแห้งค่ะซึ่งของแห้งเนี่ยเขาจะเข้ากับของเหลวได้ยากเราจะต้องคนอย่างรวดอย่าใส่แล้วทิ้งไว้นะคะค่อยๆใส่ค่อยๆ คนไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้มันแป้งเราจะเป็นเม็ดค่ะกวาดข้างๆด้วยนะคะสูตรนี้นะคะใครจะทำเสร็จนะคะใครจะทอดเลยก็ได้หรือจะเอาไปแช่เย็น1คืนก่อนก็ได้ค่ะผลลัพธ์ออกมาก็ไม่ต่างกันมากค่ะความนุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะนุ่มกว่าเล็กน้อยค่ะคือจะไม่ต่างสูตรนี้แป้งเขาจะนุ่มค่อนข้างที่จะเหนียวนุ่มนะคะโอเคพอเข้ากันแล้วนะคะสังเกตว่ามันจะยังมีเม็ดๆเพราะว่าเราเอาของแห้งใส่เข้าไปในของเหลวค่ะมันก็เลยจะเป็นเม็ดๆนี้เราจะต้องกรองค่ะกรองเลยพอกรองแล้วนะคะตรงที่เป็นแป้งเม็ดๆนะคะเราก็จะคนให้ตัวแป้งนะคะลงไปไม่งั้นเดี๋ยวตัวเครปเราอะค่ะก็จะไม่เหนียวไม่เหนียวนุ่มนะคะเพราะว่าสัดส่วนของแป้งเนี่ยมันไม่พอดีโอเคเรียบร้อยค่ะได้อย่างนี้เราก็ใครจะเอาไปทอดเลยก็ได้หรือจะแช่เย็นก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปทอดเครปกันค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทอดแผ่นเครปกันค่ะวันนี้นะคะนุ่นใช้กระทะเทฟลอนนะคะไซส์อันนี้น่าจะประมาณ8นิ้วค่ะก็คือประมาณ3ปอนด์ใครมีเล็กก็ใช้เล็กก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นกระทะเล็กอะค่ะเวลาเราตัดออกมาค่ะเส้นมันก็จะสั้นๆเนาะมันก็จะไม่ค่อยเหมือนสปาเกตตี้ที่เส้นยาวๆนะคะวันนี้นุ่นใช้กระทะนี้แล้วก็ตั้งไฟกลางค่ะทาเนยไว้เลยเนยไม่ต้องอุ้ยเนยไม่ต้องทาเยอะนะคะถ้าทาเยอะเนี่ยแผ่นมันจะเป็นสีน้ำตาลเพราะว่าเนยอะมันจะไหม้ค่ะทาบางๆพอนะคะแล้วก็คนนะคะคนก่อนแล้วก็วันนี้นุ่นใช้อันนี้ใช้ถ้วยตวง1ส่วน3นะคะตักเลยแล้วก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็รีบกิ้งเลยนะคะเสร็จแล้วก็รอดูยังไงว่าสุกแล้วพอสุกแล้วนะคะเขาจะเป็นพองๆขึ้นมาค่ะตัวแผ่นมันจะเป็นพองๆขึ้นมาถ้าใครชอบแบบว่าหนาๆนะคะก็อาจจะใส่เยอะกว่านี้หรือถ้าใครอยากได้บางๆก็ประมาณนี้ก็ได้ค่ะโอเคพอเขาเป็นพองๆขึ้นมานะคะก็คว่ำเลยขออีกอันนึงแล้วกันนะคะเมื่อกี้ไฟน่าจะแรงไปโอเคถ้าอันที่2 3เงี้ยค่ะไม่ต้องทาเนยแล้วนะคะเพราะว่าถ้าทาเยอะเนี่ยเดี๋ยวตัวแผ่นนะคะมันจะเป็นสีน้ำตาลโอเคแผ่นที่เราเอาออกมาเมื่อกี้นะคะก็แผ่ๆหน่อยนะคะแต่ระวังร้อนนะโอเคประมาณนี้ก็จะพอเขาพองขึ้นมาก็สะกิดข้างๆเลยโอเคประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวนุ่นจะทอดจนหมดค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาจัดจานกันค่ะตอนนี้นะคะส่วนผสมเราก็ครบแล้วทั้งเส้นนะคะก็คือแผ่นเครปแล้วก็ตัวซอสนะคะก็คือซอสสตรอเบอรี่นั่นเองเราจะมาประกอบกันค่ะแต่ว่าตอนแรกก่อนอื่นนะคะเราจะต้องหั่นแผ่นเครปให้เป็นเส้นๆก่อนก็คือใครจะแบบว่าวางกับเขียงแล้วก็กรีดเอาเลยก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนุ่นจะประกบกันประมาณ3แผ่นเราค่อยตัดทีเดียวแล้วก็ม้วนต้องจะม้วนก่อนแล้วก็ตัดค่ะตรงปลายนี้เราจะยังไม่เอานะคะเราจะตัดออกไปเวลาหั่นนะคะกดลงไปเลยค่ะอย่าเลื่อยพอเลื่อยปุ๊บตรงเนี้ยค่ะ
ตรงปลายมันจะไม่เท่ากันนะคะความหนาเอาประมาณ4-5 มิลได้ค่ะหรือใครจะเอาใหญ่กว่านั้นก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบค่ะหั่นแล้วก็กดลงไปเลยนะคะประมาณนี้ถ้าจานหนึ่งนะคะที่จะจัดเสิร์ฟเนี่ยก็ใช้ประมาณ3แผ่นก็จะได้ประมาณ2จานค่ะแต่ถ้าใครจะแบบว่าเอาจานเดียวจะทำแบบจานเดียวก็ใช้ประมาณ1แผ่นก็น่าจะได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวตรงข้างใต้ค่ะเราจะต้องโปะตัววิปครีมลงไปนะคะโอเคประมาณนี้ตรงนี้เราไม่เอาพอหั่นเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะคลี่มันออกอย่าดึงแรงนะคะเดี๋ยวจะขาดค่อยๆดึงค่ะค่อยๆขยับเขาก็จะออกมาเป็นเส้นๆนี้เราก็จะขยุ่มเขาไว้นะคะจะสังเกตว่าถ้าใครใช้กระทะใหญ่อะค่ะเส้นจะค่อนข้างที่จะยาวถ้าใครใช้กระทะเล็กๆมันก็จะสั้นๆค่ะถ้าสั้นแล้วเนี่ยมันก็จะแบบไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่คล้ายและขออีกสัก2อันโอเคประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวเอาไว้ทำอีก1จานพอเราได้นี้แล้วนะคะเราจะวางพักไปก่อนเราก็เอาจานมาเลยตรงกลางนะคะจะใส่วิปปิ้งครีมลงไปค่ะใครจะใส่ถุงบีบบีบก็ได้หรือใครจะตักวางแบบนี้ก็ได้ค่ะชอบมากชอบน้อยก็แล้วแต่เลยนะคะโอเคแล้วก็เอาเส้นเครปนะคะของเราวางลงไปพยายามวางให้ปิดตัววิปปิ้งครีมให้หมดนะคะขออีกสักหนึ่งโอเคประมาณนี้แล้วเราก็จะราดซอสข้างบนค่ะซอสอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะว่าใครจะราดมากหรือน้อยหรือจะไม่ราดก็ได้จะเสิร์ฟข้างๆกันก็ได้ค่ะอันนี้ราดไม่เยอะแล้วกันนะคะราดประมาณนี้แล้วกันโอเคใครมีไวท์ช็อกโกแลตนะคะขูดแล้วก็มาโรยเป็นเหมือนชีสก็ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเครปสปาเกตตี้ของเราค่ะทำไม่ยากเลยเนาะคล้ายๆกับแทบจะเหมือนกับการทำเครปเค้กเลยค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องเอามาเรียงเป็นชั้นๆเราเพียงแค่เอามาหั่นนะคะแล้วก็เอามารวมกันอย่างนี้เองใครที่อยากลองทำนะคะไว้สำหรับงานปาร์ตี้หรือว่าทำให้เพื่อนๆทานนะคะสามารถเข้าไปดูสูตรค่ะแล้วก็อัตราส่วนต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของเราเลยค่ะ foodtravel.tv วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ